ฝันก่อนท่านจะจากลาจากธรรมสาริกาลับลาไปสู่แดนไกลรู้คาเทพเทวดามาฟังธรรมในธรรมนั้นมากมายเทศจบลงท่านบอกความประสงค์ไปแก่รู้คาเทพท่านใดว่าท่านต้องไกลธรรมสาริกาพอได้ฟังแล้วเหล่าเทพเกิดหวั่นไหวไม่อยากให้ท่านไปเพราะใจยังห่วงห่างจึงร่วมกันกราบนอบน้อมยอมพร้อมอาราธนาให้ท่านอยู่ไปชาวเทพทั้งหลายได้บูชาเป็นสิริมงคลพาเทพเทวดาได้สุขใจพระอาจารย์จึงกล่าวย้ำถึงความจำเป็นต้องจากทำเคยบำเพ็ญความจำเป็นต้องจากไกลมีได้อยากจะจากลาการจะมาหรือว่างจะไปล้วนแต่จำเป็นขอชาวเทพจงเห็นใจฝ่ายเทพเสียใจแสนอะไรในพระอาจารย์ชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและแสนเสียดายท่านยิ่งนักด้วยความเคารพรักอย่างจริงใจไม่อยากให้ท่านจากพวกเขาไปเลยจนจะถึงวันลงจากถ้ำสาริกาตอนกลางคืนประมาณ4 ทุ่มท่านนึกถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่จึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูก็ทราบทันทีว่าท่านกำลังพิจารณาปัจจยาการคืออวิชชาอยู่เมื่อทราบแล้วก็จดจำวันไว้ครั้นมาถึงกรุงเทพพอได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพพร้อมทั้งชมเชยว่าท่านมั่นนี่เก่งจริงมันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตจึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราอย่าทำตัวเป็นโมฆะจัดธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้างสมกับเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียจคร้านเอาไปกินเสียหมดธรรมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทำให้ได้อย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ความเห็นต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยครั้นพอพักที่กรุงเทพพอสมควรแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสาน